BTS ขัดข้องเนื่องจากระบบรางนะคะนี่เป็นเหตุผลให้ทำให้แต่ช่วงเช้าวันนี้ต้องปิดหลายเส้นทางแล้วก็ปิดบางช่วงเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าแก้ไขค่ะโดยเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบจนถึงช่วงค่ำทำให้การของประชาชนก็มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างคาดว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ไม่ต่ำกว่า 300,000 คนค่ะจากเหตุขัดข้องบริเวณจุดสับรางรถไฟฟ้าจากสถานีชิดลมมุ่งหน้าเข้าสถานีสยามทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งผ่านจุดดังกล่าวได้เพื่อความปลอดภัยก็เลยทำให้ต้องมีการปรับการเดินรถสายสุขุมวิทใหม่ตั้งแต่เปิดให้บริการนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้โดยสารต่อคิวรอขบวนรถเป็นแถวยาวแล้วก็ยังมีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนประเมินว่ามีผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 370,000 คนเนื่องจากว่าสายสุขุมวิทเป็นสายที่มีผู้ใช้บริการต่อเที่ยวสูงสุดต่อวันนะคะนายอนัตอาภาพิรมประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนก็ระบุการแก้ไขปัญหารางที่ขัดข้องต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนลงไปทำงานทำให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการเป็นวงกว้างค่ะบริษัทก็จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมบำรุงในช่วงเวลาปิดให้บริการคาดว่าเช้าวันนี้น่าจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติค่ะและเช้านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะกับคุณวรรณิษฐา ศรีวรื่นตอนนี้เดินทางไปสำรวจการให้บริการรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาแล้วนะคะ